สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่านักซิ่งทะลุมิติกลับมาแล้วในกิจกรรมแข่งรถทะลุมิติรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองนะครับนี่ต้องขอบอกนะว่ากิจกรรมนี้ไม่มีการเหมาตู้นะครับคุณสามารถเสียได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมเอ้ยระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคมนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการรีวิวสกินของนาครอสสกินนี้ด้วยนะครับท้ายคลิปเนาะก็สำหรับรูปแบบกิจกรรมก็จะง่ายๆทุกคนนะครับก็เป็นรูปแบบการแข่งรถนะครับกดแข่งรถครั้งแรกเนี่ยฟรีได้เลยนะครับก็เป็นการสะสมเพื่อหาชิ้นส่วนของรถต่างๆนะครับก็ได้แก่พวกมีโฮมมีแฮนด์มีโทโบนะสมมุติสะสมครบแล้วก็จะสามารถแลกสกินนาคอสได้หรือว่าระหว่างการสุ่มเนี่ยสกินนาคอสก็มีโอกาสออกนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวนะสมมติการทุกการสุ่มเนี่ยมันสามารถเป็นมันจะมีพวกมันจะมีดาวทองนะสามารถไปแลกพวกของรางวัลพวกนี้ได้นะมีพวกลมยานไฮโดรเจนอะไรพวกนี้เครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก็สามารถไปแลกได้นี่นะครับหรือว่าจะไปแลกสกินก็ได้นะครับส่วนราคาที่มันประมาณไว้เนี่ยก็ประมาณใครดวงดีอยู่ประมาณ 3-4,000 นะครับใครดวงแย่หน่อยก็ 5,000 แล้วถ้าใครที่ดวงเกลือหน่อยก็จะประมาณ 6-7,000 นั่นเองนะครับก็วันนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าถามว่าผมได้สกินนี้มาในราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ได้มาในราคา3,500 บาทนั่นเองนะครับสามารถรับคูปองนะจริงๆก็ไม่ใช่รหัสผมหรอกครับรหัสของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวสกินนี้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนบิ๊กจุ๊บๆเพื่อนบิ๊กมีสกินใช่ไหมนี่อ้าวหน้าจอดำเลยนะครับประมาณนี้โอ้โหทุกคนเห็นไหมสกินสวยมากเลยอันหน้าจออยู่ไหมเนี่ยอันหน้าจออยู่แล้วดูดิหน้าคลอสดิเมนชั่นเบรกเกอร์นะครับผมจริงไม่ใช่หนาดผมนะเพื่อนผมเป็นคนที่เติมนะครับแล้วก็มาบอกข้อมูลนี้กับผมนั่นเองนะครับก็ถามว่าสกินสวยไหมเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันว่าสวยหรือเปล่านะครับผมนี่ปรับภาพสุดไปเลยโอ้โหคูลดาวน์ได้นี่ทุกคนประมาณนี้นะครับผมเวลาออกจากบอร์ดเนี่ยก็จะมีพวกเอฟเฟกต์สกิลเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะโอ้โหดูดิทุกคนสวยไหมเวลาออกจากบอร์ดไม่มีเรือปกติมีขี่เรือนะผมเนี่ยสกินปลาต้นปลานี้เทพปะหม้อในสกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งบรูฟนี่แบบตีทีนึงนี่คือมิติเปิดครับผมมิติเนาเปิดในสกิลสองครับผมปึ๊บสวิมนี่กลายเป็นแบบว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ตบคีว่าผมแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับนี่โหถูกใจแม่จริงๆเลยลูกประมาณนี้ทุกคนได้เป็นเอฟเฟกต์วามนะครับนี่ดีดนิ้วแล้วคือขี่มอไซค์แอนแอนแอนผ่านไม่ติดออกไปแบบนี้นะผมประมาณนี้แหละสำหรับสกินนี้ของนายไอ้ดิไม่ไปได้ไงคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยเอ้าผมอ่านหน้าจออยู่นี่ว่าอ่ะกูก็ต้องตัดออกด้วยกูก็ต้องตัดออกเดี๋ยวเพราะว่ามันเห็นนะผมโอเควันนี้สำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างเนาะเนี่ยวันนี้สำหรับสกินนี้ของนาครอสนะครับโอเคเราก็ต้องกดล็อกเอาท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราด่านะครับแบบเอ้ยรีวิวสกินกูแล้วอ่ะทำไมไม่นี่กูอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวผมกดล็อกเอาท์ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับทีม2วันแล้วไม่ตอบดิดด้วยว้าวสวัสดีน้องเบลคุงด้วยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะดวงโคตรดีเริ่มปีมาก็ดวงในสตูดิโอนักศิลป์ด้วยนะครับสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับอิดธรรมดาผมสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับถามว่าสตรีมไม่ตอบอีกสวัสดีคุณสกายด้วยนะครับสวัสดีทาสกายด้วยสวัสดีคุณเซโร่แล้วก็สวัสดีคุณอัลโจเรียด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า54นะสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันนะผมบ๊ายบาย